ลาเดนเลน่านี่ดีกรีเขาเป็นแชมป์ดับเบิลซีอินเดียด้วยนะครับครับแล้วก็เพิ่งได้แชมป์มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองยับแล้วก็ขวามาครับไม่ธรรมดานะครับดูทรงช่วงหลังๆแฟนมวยก็อยากจะเห็นฟอร์มการชกดุๆของชายน้อยครับมาดูครับไฟนี้นี่จะกลับมาหรือเปล่าอยากให้เป็นชายน้อยที่ดุดันเหมือนเดิมครับฉายาร็อกแมนก็พยายามจะเปิดเกมด้วยหมัดยับก่อนนะครับนี่ครับแต่ว่าทางเดียน่านี่มีฮุกขวาสวนมาครับดูการกาดมวยนี่ถือว่ามวยนี่ครับยิงหมัดขวามาครับต้องระวังให้ดีครับเนี่ยครับโอเฮดนี่ครับเขารอดักสวนอยู่นะครับจังหวะที่เรายิงหมัดนี่ถ้าไม่ถึงนี่โดนทั้งซ้ายทั้งขวาสวนมาทันทีนะครับนี่ครับโยกหัวแล้วก็เตรียมสวนนะครับใช้ได้เลยครับนี่แน่นเปรี้ยเลยไงนี่ครับดูดีครับจังหวะสวนของนักชกอินเดียนี่ชายน้อยต้องแม่นนะครับหมัดที่ออกไปนี้ต้องแม่นถ้าพลาดเป้านี่โดนเขาสวนทันทีครับนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับชายน้อยประมาทไม่ได้นะครับนะครับชายน้อยมาเป็นชุดๆครับสี่หมัดโอ้ยมาครับแรกกันแล้วครับแม่เหมือนพยายามจะชวนแรกด้วยนะครับทางลาดิงเลน่าเนี่ยโอ้ยขวามาครับลูกนี้ต้องกอดเลยครับเอาครับยังไงครับต้องกอดเอาตัวรอดนะครับแม่เมื่อสักครู่นี่โดนเต็มๆนะครับแม่ไปแลกกับชายน้อยนี่ถือว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่าโอ้อัปคัตมาครับแม่คืนเงินโอ้มีอัปคัตด้วยนะครับต้องระวังครับจังหวะเข้าใกล้ๆนี่ขวางขวามาออกมาน่ากลัวนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าตอนนี้ครับโจอินเดียวัดกันว่าใครทนกว่าใครมาดูการทรงมวยการย่อนี่ครับกาจะเอาฮุกขวาเต็มที่เลยนะใช่ครับย่อต่ำหรือว่าคว้างโอเฮดขึ้นมาครับครับชายน้อยจะมวยไปเล่นจังหวะฝีมือไม่ได้นะเลียน่านี่กาดมวยสไตล์อเมริกันด้วยครับย่อต่ำๆนะครับเหมือนมวยผิวสีของฝั่งอเมริกันเนี่ยจะชอบย่อตัวกระดมต่ำๆแล้วก็คว้างขวาขึ้นมาเขาจะกาจะโอเฮดใช่ครับโอ้โหนี่ครับโดนเหมือนกันครับชายน้อยต้องระวังครับหมดยกครับพักสักครู่ครับยกที่แล้วครับยกแรกครับนี่ครับขวามาครับช่วงต้นยกนี่แหมทางชายน้อยดึงจังหวะยิงขวาเต็มๆนะครับสุดเหมือนกันครับลาดิงเลน่าครับขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม150ครับเครื่องดื่ม M Gold บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่ชื่อซาร่าอินทรสินห้างขายยาตราเสือ11ตัวบริษัทมาสลัดจำกัดมาสบามพระแคปบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำตาลจำกัดนะครับแล้วก็ขอร่วมขอเชิญร่วมงานนะครับนำนึกพระคุณครูคืนสู่เหย้าเงินวัฒนวรดิษฐ์นะครับอายุ133ปีนะครับในงานราตรีดอกบุญนาคคืนวันนี้นะครับศิษย์เก่าก็เรียนเชิญนะครับมาชมต่อยกที่2ครับการชก10ยกพิกัด122ปอนด์ครับชายน้อยวัดกับทางลาดิงเลียน่าช่วงพักยกนี่พี่เลี้ยงเขาบอกเลยว่าโอเวอร์เฮดขวาครับนั้นไม่พิเศษเลยใช่ครับหมัดโอเวอร์เฮดนะครับที่ต้องระวังครับเขาจะย่อตัวต่ำแล้วก็คว้างขวาขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นหมัดที่เรามองแทบไม่เห็นนะครับมาดูวงในกันดูวงลำตัวแรกกันครับอู้นี่ครับขวามาครับอุ้ยของมัดเร็วใช้ได้เลยนะครับเราดิงนี่ครับโอ้เฮนมาเลยครับต้องระวังครับโอ้โหทิ้งทั้งตัวครับวุ้ดเอาครับมาขวามาวุ้ดเต็มเป่าเลยครับเมื่อกี้ซ้ายถากไหมครับไม่ก็เห็นครับเกรงหมัดซะอู้นี่ครับเขาย่อตัวนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาครับต้องระวังศีรษะด้วยนะครับยังดีครับเมื่อกี้ไม่โดนสวนมานะเอาครับชายน้อยเองก็หวังจะน็อกเหมือนกันครับโอ้โหครับนี่ครับฮุกซ้ายชายน้อยนี่เตรียมฮุกซ้ายมาครับสองหมัดยังไม่โดนครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับกกหูครับต้องระวังครับจับตาดูฮุกซ้ายของชายน้อยครับไฟนี้นี่เหมือนจะเกรงมาเป็นพิเศษนะครับโอ้ต้องระวังครับโอ้เฮดมาอีกแล้วครับพยายามจะโยกหาช่องครับลาดิงเลน่าอัปคัตก็มียิ้มกันก็พยายามแก้เกมด้วยการใช้ฮุกซ้ายแล้วจะเขาออกขวามานะครับใช่ครับพยายามจะดักฮุกซ้ายครับแต่ยังไม่โดนครับชายน้อยเพราะรู้ว่าลาดิงเลน่านี่ออกแล้วออกทิ้งทั้งไหล่ครับ
ขวาไปก่อนครับอู้แลกกันครับต่างคนต่างโดนครับเอาอืมใครอึดกว่ากันครับครับแลกกันครับอู้โดนเหมือนกันครับอู้โดนทั้งคู่ครับโอ้โหอ้าวแลกกันครับไม่มีใครกลัวใครครับใครจะอยู่ใครจะไปครับวัดกันครับอ้าวครับทีต่อทีครับวัดกันแล้วครับคู่นี้ครับโชว์อินเดียก็ไม่กลัวนะใช่ครับแลกด้วยเหมือนกันครับแหมชายน้อยนี่สายคำจะควันนี่สายคำทั้งคู่ครับแหมกระเด็นหมัดหลังครับเอาเลยว่าใครจะอึดกว่ากันใครจะทนกว่ากันครับคู่นี้แหมพยายามจะฟ้องว่าต่อยต่างเพิ่มคัดแต่กรรมการบอกให้ต่อยต่อครับทิ้งขวามาครับแหมให้ชายน้อยเข้าที่มุมครับเอาละครับหมดยกครับพักสักครู่ครับใช่ครับต่างคนต่างแลกนะครับยกที่2นี้ถือว่าทั้งคู่นี้แลกอาวุธหนักๆกันครับนี่ครับต่างคนต่างดูนี่ครับแลกขวากันนี่ครับต่างคนต่างโดนครับเขาเรียกว่าคุณทีผมทีใช่ครับดูครับคำอยู่ที่ว่าใครจะทนกันครับคู่นี้นี่แหมถือว่าเปิดเกมรุกแลกกันตลอดครับคุณสุเดชผมเชื่อนะว่าต่อไปนักมวยอินเดียจะเข้ามาชกเมืองไทยมากขึ้นใช่โอ้ยครับบวกขวาครับเพราะไม่ต้องขอวีซ่า วีซ่าฟรีแล้วก็ค่าตั๋วไม่แพงเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับประชากรจีนของประชากรของอินเดียตอนนี้แซงจีนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบุคลากรเยอะครับไม่ต้องกลัวสิ่งสำคัญก็ตั๋วเครื่องบินนี่ตอนนี้ถูกกว่าฟิลิปปินส์ไปแล้วครับเอาละครับพยายามจะเปิดเกมรุกครับนี่ครับซ้ายนี่ครับขวาซ้ายคำนะครับแล้วก็ขวาตามครับชายน้อยครับอ้าวโดนกดครับแหมสุดไปเหมือนกันครับในเรื่องฝีมือเรื่องใจสู้นี่โอเคเลยนะครับครับก็พื้นฐานเขาก็มาจากมวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วก็ค่อยปรับตัวเป็นต่อยมวยสากลอาชีพพยายามจะแลกด้วยนะครับแต่ว่ายังจับจังหวะไม่ถูกครับชายน้อยเองก็ยังยับจับจังหวะไม่ถูกทั้งคู่นะครับเอ้าแหมดูการกัดมวยแล้วผมคิดถึงพวกสเตฟฟ็อกพวกนั้นดูนะกัดเยี่ยงพยายามจะใช้ไหล่บังคางเนี่ยครับอ้าวตัดลำตัวแรกกันต่อยทรงมวยเมกันนี่ครับรับทางลาดิงเลียน่าพยายามจะโยกหาจังหวะกันครับทั้งคู่ดักขวามาครับได้ทีนึงอ่ะแลกกันครับจังหวะหมัดของทั้งคู่นี่ยังคำเป้ากันแบบถนัดไม่เจอนะครับโดนที2ทีก็ต่อเนื่องไม่ได้นะครับเราจริงเลยหน้านี่เขาก็สติน็อกเอาไม่ธรรมดานะครับน็อก4จาก5ไฟชายน้อยไฟนี้นี่เจองานหนักเหมือนกันครับอินเดียยุคนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับก็ไม่แพ้พวกฟิลิปปินส์อินโดนะครับครับหรือว่าประชากรก็เยอะเอาครับที่มันแกสู้ด้วยนะครับเลน่านี่ไม่ใช่มาถอยนะครับเปิดเกมรุกแรกกับชายน้อยเหมือนกันครับต้องชกให้ละเอียดครับเอาครับตัดลำตัวชายน้อยจะหันมันเล่นลำตัวหรือเปล่ามันยังคำเป้าไม่เจอครับชายน้อยเอาครับได้ทีหนึ่งครับซ้ายขวาเอาครับแลกทันทีแหมพอเขาโดนเขาเอาคืนทันทีครับไปนี่วัดกันนะครับหมดยกครับพักสักครู่ก็มีริ้วรอยที่น่าอยู่พอสมควรเหมือนกันครับสำหรับชายน้อยครับถือว่าเป็นไฟที่เจอของแข็งอยู่พอสมควรครับนี่ทำให้ดูภาพช้าครับออกอาวุธได้ไม่ต่อเนื่องทั้งคู่นะครับได้ทีละหมัด2หมัด นะครับแต่ว่าก็โดนหนักๆเหมือนกันนี่ครับบวกเหมือนกันครับแลกกันครับทางเลน่าเองก็สวนขึ้นมาหนักๆเอาละครับมาชมกันต่อในยกที่4ครับเลน่าตาเขาเหมือนออกไปทางคนจีนมากกว่า อินเดียก็มีหลายเผ่าพันธุ์อยู่เหมือนกันครับครับโอ้ยโดนเอียงเหมือนกันครับต้องคลำเป้าให้เจอครับชายน้อยครับต้องจับจังหวะให้ดีพอถึงตรงกลางทางสเต็ปมวยของ
ลาดิงเดน่าเองก็ไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งครับต่อยยากครับนี่ครับบริเวณใต้ตาด้านขวาของชายน้อยก็มีรอยช้ำนะครับโดนบวกมาหลายครั้งถือว่าหมัดคมใช้ได้นะครับครับโอ้โหหุกซ้ายสวยครับลูกนี้เข้าต้องจับซ้ายให้ได้ก่อนครับอ่ะครับไม่โดนครับถากไปนะลูกนี้ไปกดครับกรรมการต้องเตือนชายน้อยก็จัดการให้ได้ด้วยหุกซ้ายนะครับครับอย่างซ้ายย้ำครับแม้แต่ทางในหน้าเองก็มีโอเฮดคืนมาครับนะครับวงในแล้วนะครับแลกลำตัวกันครับมาเช็คดูลำตัวเราดีเป็นไงบ้างเราดีเรียนหน้าลำตัวจะดีไหมโดนกันครับชายน้อยครับอาครับโดนหนีบหมัดครับกรรมการสั่งเบรกแยกออกมาเงียบจังหวะที่เราย้ำมีเขาคว้างขวาสวนนะครับเงียบซ้ายไปกรรมการเตือนนะครับระวังศีรษะเพราะว่าทางเลน่านี่พุ่งมาทั้งตัวนะครับศีรษะนำมาก่อนด้วยแต่ละหมัดที่ออกนี่ทิ้งทั้งไหล่ตลอดนะครับครับโดดทีก็เสียหลักนะครับนี่พยายามจะกระโจนต่อยครับเลน่าพยายามจะลักไก่ต่อยนะครับต้องระวังให้ดีโอ้ยแหมคู่นี้ต้องบอกว่าคำเป้ากันลำบากครับเพราะว่าไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งด้วยกันทั้งคู่ครับพยายามจะเปิดเกมด้วยซ้ายครับซ้ายยังไม่ถึงแล้วก็เบี่ยงขวาออกมาไม่เท่าแล้วครับแม่ระยะยังไม่ได้นะครับแม่คู่นี้ต้องบอกว่าคำเป้าก็ลำบากครับพอทางเลน่าเองก็โยกตัวได้ดีนะครับไม่ถึงครับเอาครับติดเชือกครับหมดยกครับพักสักครู่ครับดูสภาพดูที่มุมของชายน้อยนะครับครับที่มุมของเราจริงๆนะดูครับชายชมไงครับผมก็ยังจับจังหวะกันลำบากครับคู่นี้ครับเพราะว่าเป็นมวยที่ไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งชายน้อยอรวุธกับจันยิงเดียน่านะครับขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับเครื่องดื่ม M คือแร่บริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดที่ฟีซาร่าแอนเตอร์ซินห้างขายยาตราเสือ11ตัวบริษัทมาสแลบจำกัดมาสาบานพระแคปบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับมาชมต่อยกที่5ครับการชกพิกัด122ปอนด์กำหนด10ยกชายน้อยกับลาดิงเลียน่าในชกอินเดียยับหนึ่งยับด้วยนะครับชายน้อยนี่ครับดูการยืนมวยของเลียน่านี่คือเอียงข้างตลอดเลยครับทำให้เป้าแคบที่สุดครับสไตล์เมกันนะครับดูครับดูกาดเขาใช่ครับแล้วก็พยายามจะใช้ไหล่บังนะครับวิ่งปกซ้ายด้วยครับต่อยหน้ากลัวครับเลน่านี่นี่ครับมีโอเฮดขวาครับแล้วออกหมัดต่อเนื่องด้วยครับชายน้อยต้องแบบแก้เกมให้ดีครับต้องจับจังหวะให้ได้ครับชายน้อยนี่แหละยกหมัดขึ้นบล็อกไว้ก่อนเลยครับคอยระวังก็ประมาทไม่ได้ครับของแบบนี้ครับวันนี้ครับโดนบวกซ้ายไปอีกทีนึงพยายามจะเปิดเกมด้วยแย็บครับแต่ว่าแต่แย็บยังจับเป้าไม่ได้ครับชายน้อยนี่ครับถ้าแย็บจับเป้าไม่ได้นี่ขวาตามลำบากครับถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีของชายน้อยนะครับครับเจอมวยสไตล์แบบนี้นี่ครับพยายามจะล่อให้ดานิเลน่าเข้ามาครับชายน้อยแต่เลน่าเองก็ไม่เข้าด้วยครับครับขวาไม่โดนแย็บไปก่อนครับนายชายน้อยนี่มาชกแบบรอจังหวะเลยนะครับตอนนี้โดนขวาครับแต่ซ้ายคืนได้ทีนึงนายชิงจังหวะนะครับคู่นี้นี่ต้องชกให้ละเอียดครับครับจุดนี้สวย
นตบสุกซ้ายไปทีนึงพยายามจะวนออกด้านซ้ายมือของตัวเองครับชายน้อย ต้องหาช่องหาจังหวะให้ดีครับชายน้อยหยับซ้ายนำไปก่อน จิ้มขวาสวยครับลูกนี้ต้องดักขวาแม่นๆครับชายน้อยนี่ครับพยายามล่อให้นักชกอินเดียเข้ามาครับแหมได้สวยครับลูกนี้ดักขวาที่สวยต้องชกเชิงรับนะครับชายน้อยนี่ครับล่อให้นักชกอินเดียเดินเข้ามาคอยตั้งรับดักจังหวะสองใช่ครับเพราะถ้าไปเปิดเกมบุกก่อนนี่โดนเขาขวาสวนเข้ามาครับจังหวะติดเชือกครับต้องระวังครับยกแขนบังไว้ก่อนเอาครับหมดยกครับพักสักครู่ครับกลับมาที่เดอะบาซ่าเชือกพิเศษนะครับก็ชมภาพช้าอีกทีนึงยกที่นั้นครับยกที่นั้นนี่ทางชายน้อยใช้จังหวะรอให้นักชกนี้เดินเข้ามาแล้วก็คอยจิ้มขวาและซึ่งก็ทำได้ดีนะครับพอนักชกนี้เดินเข้ามานี่ชายน้อยก็เริ่มที่จะจิ้มขวาได้เข้าเป้ามากขึ้นครับชมกันต่อในยกที่6ครับครับขวามาแล้วครับกำหนดสิบยกนะครับครับนี่ครับชายน้อยต้องรอจังหวะนะครับไม่เดินเข้าหาครับรอจังหวะให้เลน่านี่ต่อยก่อนก็ถือว่าต่อยละเอียดใช้ได้นะใช่ไหมนี่ครับแล้วก็รอแต่ก็ต้องหลบอาวุธเขาให้ดีครับนี่ครับถ้าเดินก่อนนี้เราต่อยถึงลำบากครับนี่ครับเขาก็ถอยแข็งเร็วเหมือนกันครับจังหวะที่เราเดินแหมมีจังหวะนี้จะยกต้องขอโทษขอโพยกันเล็กน้อยครับกลายว่าแหมคู่นี้นี่ใครเดินเสียเปรียบนี่ครับเพราะคนรอจังหวะต่อยนี้จะต่อยได้ง่ายกว่านะครับชายน้อยค่อยต้องหาช่องให้เจอครับเพราะว่าทางเดียน่านี้ก็ต่อยรัดกุมนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งให้เราต่อยง่ายๆด้วยจังหวะเขาต่อยมานี่เราต้องดึงหลบให้พ้นนะครับศีรษะต้องระวังด้วยครับแหมคนนี้ต้องชิงจังหวะนะครับชิงกันหน้าดูนะครับแทงยาไปครับพยายามวนออกด้านซ้ายมือของตัวเองครับชายน้อยจิ้มซ้ายไปโอ้อากาศก็บุกมาเลยครับทางเลน่าต้องป้องกันตัวให้ดีครับชายน้อยต่อยยากครับมือแบบนี้โอ้ยครับต้องระวังครับใช้การรอจังหวะนี่ครับดักฮุกซ้ายสวยครับเลน่านี่โอ้ยขวาบวกเข้าไปครับต้องระวังครับดึงหลบนี่ครับขวามาอีกทีนึงครับครับชายน้อยพอโดนนี่ต้องเอาคืนเลยครับเอาครับบวกขวาด้วยครับเอาครับแหมไม่โดนซ้ายมาครับครับซ้ายเข้า2ทีแล้วครับเอาซ้ายอีกทีนึงแหมมีกวักมือให้ต่ออีกซ้ายเริ่มเข้าแล้วครับเอาครับเร่งเลยครับชายน้อยสวยครับชุดนี้ในช่วงปลายยกนี่ชายน้อยทำที่สวยครับดันนิงพยายามจะเดินได้แหมแต่ติดเชือกก่อนครับยับซ้ายเข้าครับเอาละครับหมดยกครับพักสักครู่ครับก็ยกที่แล้วนี่ถือว่าทำได้ดีครับทางชาแนลดูครับช่วงกลางยกนี้เราไปโดนบวกขวาลูกนี้ครับแต่ว่าจากนั้นครับเป็นชายน้อยที่เดินเอาคืนครับแล้วบวกซ้ายคืนครับปล่อยซ้ายเข้านี่หลายหมัดเลยครับช่วงปลายยกของชายน้อยนี่ครับบวกซ้ายครับเราจะมาดูการแพ้ขวาครับสวยดีระยะของเราดิเดล่านะครับเพราะว่าเขาผ่านการชกครบยกมาน้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมสั้นมากกว่าใช่ครับมาดูครับช่วงแรงปลายของนักมวยอินเดียจะมีปัญหาหรือเปล่าครับยกที่7แล้วนะครับ
ขณะที่ชายน้อยเราเองนี่ผ่านการชก10ยกนี่มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับทางเลียน่าอย่างต่อครับบวกกันพยายามจะแลกด้วยครับเลียน่าชายน้อยดูแม่ดูไฟนี่นี่ชกละเอียดมากครับก็แสดงเห็นว่าไม่ได้ประมาทมูอินเดียเลยครับประมาทไม่ได้ครับต่อยเขาต่อยดีครับคราวนี้ก็แฟนมวยน่าจะได้เห็นแล้วนะว่าคุณภาพของมวยจากอินเดียตอนนี้ใช้ได้ครับมันหนีไฟแล้วนะเราเห็นถือว่าเป็นงานยากเลยครับชายน้อยฟุกซ้ายครับแต่ว่าหมัดขวาของชายน้อยนี่ก็เกรงอยู่เหมือนกันครับชิงจังหวะออกหมัดครับถากไปนิดนึงยับไม่ถึงยับยังไม่ถึงครับไม่ถึงครับถือว่ายืนระยะได้ดีครับเลียน่านี่ไม่โดนเลยนะครับหมัดยับนี่พุ่งมาครับชายน้อยก็ดึงตัวหลบครับจนเลน่านี่เสียหลักไปเองคู่นี้นี่เป็นมวยชิงจังหวะกันเฉยเลยนะครับยกต้นๆนี่บู๊กันหนักอยู่ครับแต่ว่าตรงปลายนี่มาชิงจังหวะกันชายน้อยพยายามใช้ยับแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับยับจับจังหวะยับไม่ถึงใช่แล้วก็คือเลน่าเองแกเร็วด้วยนะครับเสียเหลี่ยมไปเองครับลูกนี้พอจังหวะออกข้างชายน้อยนี่บิดหมัดนิดเดียวล่วงเลยนะครับยังจับไม่ได้ครับจนถึงยก7แล้วนะครับต้องอาศัยการดักต่อยที่ละหมัดนะครับชายน้อยหันมาถอยแล้วต้องถอยครับถ้าต่อยถอยจะชกง่ายกว่าจังหวะเดินนี่แหมพอเดินแล้วคำเป้าไม่เจอนี่มันจะกลายเป็นว่าเข้าทางเขาเนี่ยครับเนี่ยถ้าถอยแล้วยับถึงแต่ถ้าเดินหน้าต่อยนี่ทางเลน่าเองก็จะสปริงตัวหนีเนี่ยทันตลอดแต่ถ้ารอให้เขาเดินเข้าหานี่เราจะต่อยได้ง่ายกว่าครับรออยู่ที่เชือกครับจังหวะนี้ตั้งใจน้อยตั้งใจนะครับเอาละครับหมดยกทุกก่อนสึกอินเดียบ็อกซิ่งนะครับเดี๋ยวชมภาพช้ากันอีกครับก็ยกที่แล้วก็เป็นการชิงจังหวะกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ชายน้อยชกด้วยความอึดอัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าลาดิงเดินหน้าเองแกจังหวะสวนทำได้ดีนะครับต้องรอให้ทางเขาเดินเข้าหาครับเราถึงจะต่อยเข้าเป้าได้มากแต่ถ้าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเขานี่เขาจะสปริงตัวหนีได้ทันตลอดเราต้องชกไปวางแผนไปให้ดีครับชายน้อยแก้เกมกันยกต่อยกไปแล้วครับยกที่8นะครับเหลืออีก3ยกคู่นี้กำหนด10ยกนะครับขอบคุณเครื่องดื่ม150ครับเครื่องดื่ม M-Girl แรกครับบริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ซาร่าจัสซินห้างขายยาตราเสือสวีทตัวบริษัทมาสเตอร์จำกัดมาสบานพระแคปบริษัทอุตสาหกรรมท่าน้ำไทยจำกัดนะครับกลายเป็นเกมที่ยืดเยื้อนะครับมีโอกาสครบชกสูงแบบนี้เพราะว่าจังหวะมันตลอดพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าหานะครับทางเลน่าแต่ว่าชายน้อยเองก็ป้องกันตัวได้ดีครับนี่ครับจังหวะโยกเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเดินเข้าหานี่ต่อยยากครับต้องรอให้เขาเข้ามาแล้วต่อยครับถึงจะเข้าเป้าได้มากกว่าจับจังหวะกันลำบากหน่อยครับคู่นี้จะแยบครับกลายเป็นเกมที่ยากไปเลยครับแม่ปกตินี่ชายน้อยจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็ต่อยเข้าเป้าได้ตลอดครับแต่ว่าไฟนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางเลน่าเองแก้เกมมาดีครับเขาเป็นมวยเดินอยู่แล้วครับต้องชกเชิงรับไปก่อนครับทางชายน้อยนี่ครับยับไม่แทบไม่โดนเลยครับ
ต้องรอให้เขาให้เลน่าเข้าหาครับนี่ก็ถือว่าเป็นด่านทดสอบสำคัญนะครับเจอกับมวยจังหวะฝีมือเชิงชกสูงๆแบบนี้ครับชายน้อยเหมือนก็ได้เจอมวยอเมริกันนะครับครับโดนเหมือนกันครับอ้าวโดนบวกขวาครับยังไงครับเมาครับต้องระวังครับต้องระวังครับต้องระวังครับต้องกอดไว้ก่อนครับโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปครับเกือบครับเกือบจริงโดนเต็มคางเหมือนกันครับมีอาการครับครับจะฟื้นหรือเปล่าครับชายน้อยโอ้โหรอดวินาทีอันตรายไปได้นะครับโอ้เห็นเต็มๆเลยนะฮะครับเหลืออีก1นาทีครับต้องระวังครับชายน้อยยังประมาทไม่ได้ครับสติฟื้นคือมาเต็มที่หรือยังโอ้โหไปพลาดนิดนึงครับโดนบวกเข้าเต็มคางครับซึมเหมือนกันครับโอ้นี่ก่อนอันตรายนะครับก่อนน่ากลัวได้เห็นนะแม่เมื่อกี้นี้โดนเข้าเต็มๆคางเลยนะครับมีสุดที่เห็นเลยครับผ่านนาทีวิกฤตไปได้นะครับครับผมเกือบไปครับชายน้อยครับแม่กองเชียร์นี่ใจหายใจคว่ำเหมือนครับอ่ะครับแต่ยังประมาทไม่ได้ครับเรายังไม่เห็นชายน้อยที่โดนนี่เป็นนี่เอาครับยังครับเอาครับหมดยกซะก่อนครับโอ้โหเกือบไปครับชายน้อยครับพักสักครู่ครับใจหายใจคว่ำไปตามกันใช่ครับช่วงปลายยกที่แล้วนะครับชายน้อยโดนบวกเข้าไปเต็มคางครับเกือบไปไม่ได้ครับไปประมาทไม่ได้ครับนี่ครับโดนโอ้โหโดนเต็มคางครับเป็นจุดเต็มนะฮะเป็นจุดโฟกัสพอดีนะครับแหมโอ้ยเกือบหล่นเหมือนกันจังหวะตามเขายังไม่แม่นพอเลยครับโอ้โหถือว่าเอาตัวรอดไปได้ครับโอ้โหนี่บวกน่าจะเป็นไฟที่ใส่น้อยเพียงซ้ำไม่สุดละนี่ครับโดนเต็มๆกับทุกหมัดนะครับโอ้โหถือว่ารอดไปได้ครับต้องบอกแบบนั้นครับเอาละครับยกที่9ครับชายน้อยครับมีบทเรียนจากยกที่แล้วมาแล้วนะครับแหมดูสภาพออกจากมุมมาเมื่อสักครู่เหมือนกับว่ายังสติยังมึนๆอยู่ครับต้องมาดูครับ2ยกสุดท้ายครับแหมยกที่แล้วนี่พลาดนิดเดียวนี่โดนบวกเกือบล่วงกันครับต่อไปแล้วนะเลิกมองข้ามมวยอินเดียกันแล้วนะครับครับต้องมาดูครับ2ยกสุดท้ายนี่ชายน้อยจะยังไงครับขณะที่เลน่าเองเขาเห็นแล้วนะครับจุดอ่อนของชายน้อยครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับโอ้ยชายน้อยนี่ผ่านมาไม่รู้กี่ชาติแล้วครับยังไม่เคยเจ็บตัวแบบ เจอเหล่าดึงเยล่าเลยก็ต่อยดีครับต้องยอมรับครับเลน่าครับชายน้อยครับต้องระวังให้ดีครับเหลืออีก2ยกครับต้องผ่านให้ได้ครับแหมไม่งั้นสถิติที่สร้างกันมาดีพังเลยนะครับพังเลยครับต้องระวังให้ดีครับนี่ครับจังหวะแหมเขารออยู่นะครับน่าใส่ว่าเรายังมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมวยไทยนะครับหักล้มไหมครับกรรมการต้องเตือนนะครับวันชัยผ่องศรีจะโดนอีกไม่ได้เลยนะครับชายน้อยครับนี่ครับเขารออยู่นะครับเลน่าแหมยังคึกคักอยู่นะเลน่าเขารอนะครับตอนนี้เขารอจังหวะขอเต็มเต็มนี่ครับแหมซ้ายเกือบโดนต้องชกด้วยความไม่ประมาทเลยครับตอนนี้ชายน้อยไปรอเล่นไม่ได้ครับโอ้โหสองหมัดที่โดนเข้าไปเมื่อกี้เกือบโดนนะครับโอ้โดนเยอะเลยครับยกที่แล้วนี่ไม่ใช่หมัดเดียวแล้วโดนไปสี่ห้าหมัดนะครับอีก1นาทีครับยกที่9ตอนนี้เขาเดินลุกไล่อย่างหนักเลยครับทางเลน่าชายน้อยต้องป้องกันตัวให้ดีครับนี่ครับมาอีกแล้วขวาติดเชือกนี่ต้องระวังครับกอดไว้ก่อนครับศีรษะชนครับนะครับเปิดเกมได้แยบครับเลน่าตอนนี้ยกกัดสูงนะครับชายน้อยแยบนำไปก่อนครับก็ต้องต่อยขู่ไว้ด้วยครับไปรับมากก็ไม่ดีครับชายน้อยแม่แต่การนี้แน่นเลยนะครับมือขวานี่ยกบังคางไว้ก่อนหนูยังคึกคักเหลือเกินครับพอดีเลน่าแม่เขาเห็นแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะชนะอยู่เหมือนกันครับต้องเร่งเต็มที่หน่อยครับเลน่าปลายยกแล้วครับนี่ครับชายน้อยบล็อกเต็มที่เลยครับ
แหมติดบล็อกนะแต่อย่าไปล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับหมดยกครับพักสักครู่ครับเหลือขึ้นมาเลยครับจากยกที่8นี่เราโดนปล่อยแกว่งไปครับเกือบร่วงนะครับแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดไปได้เซวีต้องขึ้นมาบอกใจเย็นใช่ครับแล้วยกที่แล้วนี่เขาก็พยายามจะเร่งเต็มที่ครับแต่ว่าชายน้อยก็เอาตัวรอดไปได้นี่ครับภาพช้ายกที่แล้วนี่ปล่อยลำตัวไม่เป็นไรครับปล่อยคางนี่ต้องระวังครับเพราะยกที่แล้วนี่เราโดนคางไปไอ้ยกที่8นะครับที่โดนเป็นหนักๆครับเซวีสุริชัยพิสิทธิ์วินันเครียดเลยนะครับเอาละครับอีก3นาทีสุดท้ายครับเซวีเริ่มมีอาการกังวลครับประมาทไม่ได้ใช่ครับอินเดียเก่งเกินคาดใช่ครับเบสิกเขาดีครับต้องยอมรับกันเบสิกการโชคก็ดีมากเราเห็นตั้งแต่ยกแรกแล้วการกัดมวยการยืนมวยการออกหมัดจังหวะฝีมือแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าหมัดจะคมขนาดนี้นะครับครับชายน้อยต้องไม่ประมาทครับหรืออีกไม่ถึง3นาทีแล้วต้องคุมระยะคุมเกมให้อยู่ครับการขวานี่ห้ามตกเลยนะครับยับซ้ายนำไปก่อนครับนี่ครับไม่ประทานแล้วครับชายน้อยระวังติดโอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับอย่างนี้ไม่เป็นไรครับติดการต่อยตบๆแบบนี้นี่ไม่เป็นไรครับดูแล้วจะเสียวไส้เลยเอาละครับชายน้อยไม่ปะทะโอ้โหนี่จังหวะนี้ที่ต้องระวังครับจังหวะฉกต่อยนี่ครับหมัดก็คมใช้ได้นะครับเดินลุกไล่เลยครับเหลืออีก2นาทีครับนี่ครับขวายาวๆแบบนี้ครับที่ต้องระวังหลังติดเชือกไม่ได้นะครับต้องวนออกด้านข้างครับครับมีสลับเท้าหลอกมวยดาวรุ่งของไทยนี่เจออินเดียไม่ได้นะ ครับมาครับปากหลักอยู่กลางเวทีครับชายน้อยครับมีขวาสวนมาครับสวยต้องต่อยขู่ไว้ด้วยครับไปตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่โอเคครับครับแหมจังหวะนี้เสียหลักนิดนึงครับยังจดจ้องๆกลางเวทีครับขวาไม่ถึงนี่ครับเขามีอัปคัตขวามายับซ้ายครับอุ้ยหวังครับครับนาทีสุดท้ายนะครับไล่แขนไปก่อนครับโดนขวาครับต้องระวังครับอุ้ยต้องระวังเสียวไส้ครับทำให้เสียวอยู่ครับแหมจังหวะนี้ไล่แขนหลบลงมาได้ครับครับดักต่อยสวยโอ้โหไฟนี้กลายเป็นไฟที่หนักหนาคือจับของชายน้อยไปครับยังประมาทไม่ได้ครับเหลืออีก30วิแม่แท้ไม่ค่อยได้ตัดโต้ออกหมัดเลยนะครับต้องป้องกันตัวไว้ก่อนครับดีแล้วแบบนี้อย่าไปเสี่ยงครับครับไล่อยู่กลางเวทีครับเอาละครับหมดยกครับครบ10ยกครับโอ้โหถือว่าเป็นการชกที่ใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวครับสำหรับชายน้อยวรวุฒิกับลาดิงเลียน่านะครับนักชกอินเดียมาชมไฮไลท์กันนะครับที่ผ่านมาโอ้โหตื่นเต้นตลอดโดยเฉพาะจังหวะในยก8ที่ชายน้อยโดนเข้าไปเกือบหล่นครับก็ต้องบอกว่าแหมไปประมาณนิดเดียวเลยเราโดนบุกเข้าไปชุดนึงครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับที่โดนฮุกขวาครับหลังจากนั้นมีการทางลาดิงเลียน่าก็มาอีกชุดใหญ่ครับแต่ยังดีครับที่นี่ครับโดนลูกนี้ครับที่โดนแกว่งเลยครับแล้วจากนั้นมาอีกชุดนึงครับยังดีที่ยังยืนอยู่นะครับไม่ล่วงลงไปครับทำให้ยังประคองเอาตัวรอดไม่โดนนับ8ไปแหมถ้าโดนนับ8ลูกนั้นนี่แหมเสียเลยนะจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สู้กันครบ10ยกนะครับในพิกัดซูเปอร์แบนเตอร์เวท122ปอนด์นะครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คะแนนออกมาเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนะครับ96 94ทั้ง3เสียงครับ The winner is Red Corner China World War รองแชมป์โลกอันดับ4นะครับติดตามฟอร์มของชายน้อยได้นะครับในเวลาใกล้นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีโอกาสได้ไต่บัลลังก์โลกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับยังมีความมันรออยู่กับ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลก